เอาละครับวันนี้22กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายของการสัมมนาพักพลังประชารัฐใช่แล้วจัดกันที่วังน้ำเขียววังน้ำเขียววังน้ำเขียวโคราชใช่ค่ะเรื่องของเรื่องก็ไปติวเข้มเตรียมที่จะรับมือวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาใช่25 26แล้วก็27ด้วยพ่วงไปให้เลย 3วันเอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลเรื่องของเรื่องวันนี้เขาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์เหรอเห็นเขารู้กันหมดแล้วนะเอ๊ะตกลงเซอร์ไพรส์หรือไม่เซอร์ไพรส์นี่เขารู้กันหมดแล้วนะตอนแจกข่าวเขาบอกว่าจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เออแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็รู้กันแล้วล่ะก็เลิกแอบก็เปิดกันไปเสียทีก็ดีดีค่ะเห็นด้วยค่ะอะไรควรจะชัดๆไปเลยว่ากันว่าวันนี้ลุงป้อมค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะจะไปให้กำลังใจบรรดาสสถึงที่สัมมนาวังน้ำเขียวใช่แล้วเพราะว่ามีภารกิจไปตรวจราชการด้านความมั่นคงที่จังหวัดนครราชสีมาพอดีเลยค่ะประเด็นไม่ใช่เรื่องตรวจราชการ ตรวจราชการมันบังเอิญพอดีอะตรวจราชการเนี่ยมันเป็นแค่กล่องอ๋อเป็นแค่กล่องสวยๆแต่สินค้าในกล่องจริงๆก็คือตั้งใจจะไปให้กำลังใจบรรดาสสขณะเดียวกันคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ก็ใช้คำว่าถือเป็นการเปิดตัวเข้าสู่การเมืองอย่างเต็มตัวเนื่องจากขณะนี้ไม่ได้เป็นคสช.แล้วทุกอย่างถือว่าทำได้หมดในทางการเมืองเอาละครับไปกันที่คุณวิรัตรัตนเศรษฐ์นะคะประธานบิปรัฐบาลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิรัตครับสวัสดีครับพี่เดนัยครับผมวิรัตครับครับขอคอนเฟิร์มข่าวนิดนึงตกลงวันนี้ลุงป้อมไปแน่ใช่ไหมครับวันนี้ค่ะนี่ผมนั่งอยู่บนโต๊ะทานอาหารกับท่านครับตอนเช้านี่แหละครับกำลังเดินออกมาครับอ๋องั้นแสดงว่าชัวร์ 100% 1,000% ค่ะครั้งแรกมีข่าวว่าลุงป้อมจะไปตอนปิดแต่ว่าปรากฏว่าพลเอกประวิตรไปตั้งแต่เช้าวันนี้เลยเหรอฮะเนี่ยครับทราบว่าออกจากบ้านประมาณตีห้าครับอ๋อตีห้าเลยแล้วตั้งแต่ตีห้าจากกรุงเทพครับอ๋อกับนั่งฮอมาหรือว่านั่งรถมาครับเนี่ยนั่งรถมาไม่มีรถนำด้วยมาธรรมดามาเรื่อยๆไม่มีรถนำเลยฮะไม่มีรถนำเลยครับออกจากบ้านแต่ตีห้าไม่มีรถนำมาถึงวังน้ำเขียวประมาณกี่โมงฮะเนี่ยมาถึงท่านมาถึงประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งครับเขาเจ็ดโมงครึ่งนี่บอกก่อนไหมครับว่าจะมาก่อนกำหนดการเดิมจะมาตอนปิดสัมมนาแต่ว่าปรากฏว่ามากันตั้งแต่เช้าตรู่ท่านบอกก่อนไหมครับเนี่ยไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกเลยนะซึ่งมีโทรศัพท์แจ้งมาว่าท่านมาถึงแล้วก็เลยตอนนี้ก็ท่านสสเมื่อคืนหลายท่านก็อาจจะดึกหน่อยนั่งสนุกสนานกันหน่อยก็ยังไม่ตื่นดึกหน่อยครับก็เลยปลุกมาแล้วครับลงมาแล้วฮะทยอยลงมาทยอยลงมาเอ๊ะท่านพลเอกประวิตรจะร่วมกิจกรรมของเราตั้งแต่เช้าเลยไหมคะหรือว่าท่านจะแยกตัวไปธุระที่อื่นก่อนหรือยังไงคะก็เดี๋ยวท่านมาคงจะมาประมาณสักสามโมงเช้าเนี่ยฮะท่านก็จะร่วมกิจกรรมประมาณสามโมงครึ่งท่านก็จะเดินทางไปดูภารกิจของท่านนิดหน่อยเพราะตอนนี้นี่นครราชสีมานี่ภัยแล้งฮะตอนนี้ท่านผู้ว่าก็กำลังบรรยายสรุปอยู่ว่าตรงไหนที่มันแล้งตรงไหนที่มีปัญหาหนักที่สุดตอนนี้ครับแล้วก็ไม่ใช่แรงเฉพาะแค่นครสีมานะครับวันนี้ไปแรงนี่ทั้งภาคอีสานเลยก็ว่าได้ครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรท่านธรรมนัสท่านก็กำลังคุยกับทั้งท่านผู้ว่าทั้งกรมชลประทานในการที่จะดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้นในส่วนของจังหวัดนครสีมาครับท่านมาแต่เช้านะครับในช่วงเช้าตรงนี้วันนี้นั้นนะครับผู้ว่าโคราชก็เข้ารายงานบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดใช่ไหมฮะครับก็จะมีรัฐมนตรีช่วยธรรมนัสร่วมในการพูดคุยร่วมในการบรรยายสรุปด้วยใช่ไหมฮะเช้านี้ครับครับก็มีท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์ก็นั่งอยู่ด้วยกันหมดเลยฮะอ๋อนั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยนะฮะนะฮะแล้วที่นี่อาหารเช้าครับอ๋อที่นี่กำหนดการเนี่ยก็กินข้าวเช้ากันไปก็รับฟังบรรยายสรุปเรื่องภัยแล้งในจังหวัดกันไปกระทั่งถึง9โมงเช้าลุงป้อมจะไปเป็นประธานในการสัมมนาประจำวันนี้ใช่ไหมฮะหรืออย่างไรครับกำหนดการที่วางไว้ครับเหมือนกับเราสัมมนามาเรื่อยๆอยู่แล้วครับตั้งแต่จากช่วงที่
สัมมนาที่พัทยาแล้วเราก็คุยกันกลุ่มเล็กแยกกลุ่มนั่นไปวันนี้เหมือนกับการปิดคอร์สครับสำหรับงานที่แถลงนโยบายอ๋อปิดคอร์สหมายว่าเราเตรียมทำกันบ้านทำกันมานานแล้วมีการจัดแยกกลุ่มกันนานแล้วแต่เราไม่ได้เปิดเผยออกมาว่าเราแบ่งอย่างงู้นทำอย่างนี้ซึ่งขึ้นตอนหลังก็มันก็ปิดไม่มิดนะฮะเขาก็ค่อยออกมาเรื่อยจนวันนี้เปิดหมดแล้วฮะไม่มีอะไรเหลือแล้วฮะรวมทั้งลุงป้อมจะเปิดตัวสมัครเป็นสมาชิกพลังประชารัฐด้วยไหมคะตอนนี้ต้องถามท่านเองนะครับวันนี้เห็นทางผู้สื่อข่าววันนี้ก็ต้องถือว่ามีจำนวนมากฮะมากจริงๆวันนี้ฮะมากเป็นพิเศษเลยนะฮะครับก็รอถามประเด็นนี้ฮะที่สำคัญที่สุดนะครับลุงตู่ทำท่าลังเลจะไม่รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสุดท้ายจะเปลี่ยนตัวเป็นลุงป้อมขึ้นมานั่งหัวหน้าพรรคเองหรือเปล่าเนี่ยสงสัยจังอันนี้มันเกินอำนาจวิปแล้วครับเกินอำนาจประธานวิปเหรอคะผมเชื่อว่าวันนี้นักข่าวถามอยู่2คำถามที่1ลุงตู่ทำท่าลังเลจะไม่นั่งหัวหน้าพรรคตกลงลุงป้อมจะมานั่งหัวหน้าพรรคแทนหรือไม่อันที่2เรียกน้อยๆก็สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐถูกมั้ยจะยื่นใบสมัครเมื่อไหร่ก็คงจะถามว่าวันเมื่อไหร่วันไหนอะไรทำนองนั้นนะฮะที่ได้ยินข่าวแผ่วๆเมื่อกี้ตอนที่เดินถามเดินผ่านอยู่ได้ยินอยู่ครับอ๋อมีนักข่าวถามไปแล้วรอบนึงใช่มั้ยคะแต่ท่านยังไม่ได้ตอบอะไรฮะท่านได้ยินเสียงออกมาลักษณะนั้นอ๋อครับแล้วตอนนี้นักข่าวก็คงไปมุงอยู่ที่ห้องอาหารเช้าของรีสอร์ทกันเต็มไปหมดเลยใช่เนี่ยครับฮะยังไงผมขออนุญาตก่อนนะครับตอนนี้อ๋อได้ขออนุญาตครับนี่ผมเดินออกมานานแล้วฮะนั่นโอเคได้ครับเดี๋ยวไม่ทราบว่าพรุ่งนี้อะไรจะคืบหน้าเกิดท่านตอบตรงกลางวงเรื่องผมไม่ทราบโอเคได้ครับต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับโทรมาครับผมค่ะขอบคุณค่ะคุณวิรัตรัตนเศษนะคะประธานวิปรัฐบาลค่ะสรุปว่าเอาฟันธงเลยดีกว่ารปภ.วิ่งกันขาขิดเลยอันนี้มาเซอร์ไพรส์กว่าคือมาแต่เช้าคือมาเซอร์ไพรส์จริงๆเห็นไหมเซอร์ไพรส์จริงๆก็ผมบอกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งแรกหน้าฉากนะไม่ใช่หน้าฉากกล่องสวยๆนะลุงป้อมก็จะไปตรวจราชการโดยเฉพาะเรื่องภัยแล้งในโคราชในอีสานก็คงจะเรียกผู้ว่าแต่ละจังหวัดแถวๆนั้นมารายงานบรรยายสรุปนิดนึงอย่างมากก็อาจจะมีข้าราชการกระทรวงเกษตรมีรัฐมนตรีด้วยมีรัฐมนตรีด้วยมีรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยแยกวงไปบรรยายสรุปแล้วก็ซักตอนบ่ายๆเย็นๆก็ค่อยมาปิดก็ค่อยมาปิดการสัมมนาก่อนที่จะแยกย้ายก็พูดง่ายๆก็ให้หลวงพ่อมาเจอให้นิดนึงจะได้ปิดอย่างเป็นทางการเพราะไม่ได้มาเปิดไงก็มาปิดก็ให้หลวงพ่อมาเจอนิดนึงก่อนที่จะแยกย้ายกันไปรบราฆ่าฟันทางการเมืองก่อนเจอวันจริงวันที่25แต่ที่ไหนได้เขาบอกมาแต่เช้าเลยนะมาถึงตั้งแต่7โมงเช้ามาทานข้าวเช้าร่วมกับแกนนำร่วมคุณนิรัตน์หลายท่านแล้วด้วยเจ็ดโมงครึ่งเสร็จแล้วบอก9โมงเดี๋ยวจะไปร่วมในพิธีก่อนแล้ว9 โมงครึ่งก็อาจจะแยกตัวไปภารกิจที่ไปตรวจเรื่องภัยแล้งครับขณะนี้ผู้ว่าโคราชขณะนี้ผู้กองธรรมนัส ก็กำลังบรรยายสรุปอยู่ใช่เพราะว่าผู้กองธรรมนัสก็เตรียมตัวที่จะลงพื้นที่ตรวจลำตะคองด้วยนะคะที่แจ้งกับนักข่าวไว้ครับต้องกลับขอบพระคุณคุณวิรัตน์รัตนเศษประธานวิปรัฐบาลอุตส่าห์แยกวงการที่ปลีกตัวจากการร่วมโต๊ะกับลุงป้อมนี่เป็นเรื่องใหญ่นะใช่ค่ะเลยคุยได้ไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรีบกลับไปเดี๋ยวจะตกประเด็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวจะพลาดไปค่ะช็อตสำคัญไงเหรอเอ้าก็ในวงตอนช้านี่วงส่วนตัวแบบนี้อาจจะมีช็อตสำคัญเรื่องของเรื่องเสียดายจริงๆมีเวลาน้อยกันไปนิดหนึ่งเรื่องที่ต้องถามคุณวิรัตน์รัตนเศษก็คือคณะกรรมการปปช.เขาชี้มูลความผิดคดีทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลเฉาทั้งหมด56แห่งในโคราชนี่แหละค่ะเนี่ยแหละจังหวัดนี้แหละในเขตโคราชนี่แหละชี้มูลว่าผิดทั้งสิ้น28รายค่ะใน28รายเป็นนักการเมืองเสีย3รายและใน3รายก็อยู่ในพปชรนี่แหละทั้ง3รายอยู่พลังประชารัฐเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์1ค่ะเป็นส.ส.เขต2ค่ะก็โคราชนี่แหละก็พื้นที่นี่แหละในบัดดลสปอตไลท์ทางการเมืองก็ฉายวับเข้าไปที่หน้าของคุณวิรัตน์รัตนเศษอยากรู้คุณวิรัตน์จะตอบคำถามสังคมอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะขณะนี้ความคืบหน้าทางซีของปปช.หลังจากชี้มูลก็กำลังสรุปเรื่องทั้งหมดเพื่อส่งสำนวนต่อไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดค่ะเป็นขั้นตอนต่อไปเพื่อยื่นฟ้องต่อไปใช่เป็นขั้นตอนต่อไปนะคะของสเต็ปนี้ที่จริงเมื่อวานนักข่าวก็ถามคุณวิรัตน์ก็ตอบสั้นๆแล้วเดินหนีเลยไม่อยากตอบไงจะ
ะให้ตอบยังไงอ่ะเออนั่นสิจะให้ตอบก็มันไม่อยากตอบไงก็ต้องรีบเดินหนีไปก่อนเนี่ยถ้าอยู่ต่อรู้ว่าโดนหมาแก่สัมภาษณ์แน่ก็เลยเดี๋ยวชิ่งกลับไปคุยกับลุงป้อมดีกว่าก็เข้าใจนั่งร่วมโต๊ะกับระดับลุงป้อมและอยู่ๆปลีกตัวมารับโทรศัพท์มาให้สัมภาษณ์ทิ้งโต๊ะไว้นานเกินไปก็เห็นจะไม่ดี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 ต่ออนาคตด้วยก็ทิ้งโต๊ะมาสัก10นาทีก็โกนกวายแล้วล่ะหมายถึงคุณวิรัตนะใช่ก็บอกออกตัวเองว่าเดี๋ยวขอกลับไปก่อนละไม่ไหวละกลัวเก้าอี้หายไอ้พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นคุณวิรัตหยอกเล่นหยอกเล่นทีนี้ใน28ที่ชี้มูลความผิดว่าทุจริตสนามฟุตซอลและกำลังจะส่งเรื่องไปที่อัยการ3นั้นเป็นส.ส.พลังประชารัฐใน3ประกอบด้วยส.ส.เขต2ส.ส.ปฏิริษี1คุณวิรัตจะตอบคำถามอย่างไรไม่ทราบสิครับก็บอกว่าปล่อยให้เป็นกระบวนการทางกฎหมายใช่ก็ต้องตอบได้แค่นั้นเองก็ตอบก็ไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์มากกว่านี้ล่ะก็ต้องรอเนี่ยแหละประมาณนั้นเออใช่ไหมถ้าพูดถึงผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าทำไมคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอิจฉาใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเป็นตรวจราชการที่เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์ค่ะแล้วก็ต่อไปตรวจราชการที่กว้านพะเยาจังหวัดของตัวเองใช่ค่ะพื้นที่ตัวเองปรากฏว่าตลอดทางเนี่ยตะลึงตึงตึงจริงๆหมายถึงโฟกัสที่งานหรือโฟกัสที่อะไรคะเลขาส่วนตัวเลขาส่วนตัวสวยมากเอาแค่อย่างนี้ผู้กองธรรมนัสใช้จังหวะตรวจราชการเมื่อวานเป็นจังหวะของการเปิดตัวคนรู้ใจใช่ค่ะพาตรวจราชการด้วยแต่เอาไว้ช่วงถัดไปก็แล้วกันช่วงนี้เดี๋ยวมาขยายกันเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ดีกว่าพักก่อนค่ะ